มันเข้าไปไม่ได้มันขึ้นไปไม่ได้เพราะพวกเรายิงอ่ะครับพอเรายุ่งห้องพอเราแกนแกนในที่ประตูแกนใหญ่เราก็ทำไงทำตัวกันมอบตัวเราก็บอกผมมอบอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมจะทำยังไงเนี่ยว่าจะให้ผมรอดเนี่ยครับเพราะยังไงพวกคุณเนี่ยวิสามันผมอยู่แล้วสวัสดีครับผมโอวีพีครับก็ EP นี้ก็เป็น EP พิเศษนะครับผมเดินทางมาที่วัดวัดหนึ่งที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์หลวงพ่อนะครับรูปหนึ่งที่อดีตเคยอยู่ในวงการนักเลงแล้วก็อยู่ในวงการมือปืนรับจ้างนะครับวันนี้หลวงพ่อได้กลับตัวกลับใจได้บวชมาแล้วแล้วก็วันนี้มีเรื่องราวอุทาหรณ์กฎแห่งกรรมจากชีวิตในอดีตมาเล่าให้ฟังนมัสการหลวงพ่อดำครับนมัสการครับครับแล้วเจริญพรหลวงพ่อพื้นเพลเป็นคนที่ไหนครับคนเนี้ยคนที่อำเภอชะอำเนี่ยครับอยู่แต่ว่าอยู่ไออยู่ตำบลชะอำครับอำเภอชะอำแต่อยู่เขตเทศบาลจริงๆแล้วจริงๆก็เดิมเกิดที่หนองทรานี่ครับแล้วก็แม่ย้ายไปอยู่ที่ไอห้วยเสนือครับที่ห้วยเสนือหน้าค่ายพระราม6ก็เลยย้ายไปนู่นน่ะแต่ว่าเด็กๆก็อยู่เนี่ยโตที่นี่เลยนะโตที่นี่เลยเพื่อนๆครับเนื่องจากเวลาทางรายการมีจำกัดนะพอดีหลวงพ่อวันนี้เดี๋ยวมีนะจะต้องไปสวดมาติกาพอดีนะครับผมจะขอรวบรัดเข้าเรื่องเลยหลวงพ่ออะไรเป็นจุดพลิกผันที่ทำให้หลวงพ่อในอดีตไปสู่ในวงการเส้นทางนักเลงอ๋อไอ้ตรงนี้มันเกี่ยวกับแบบตอนนั้นก็มันยังไม่ได้เป็นมือปืนแต่ว่าหนองทลาเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านนักเลงครับมันเป็นหมู่บ้านนักเลงก็พวกน้าพี่ป้าน้าอาอะไรเนี่ยก็เป็นนักเลงหมดก็เหมือนกับแบบว่าสมัยก่อนนี่ก็หญิงกันเองมั่งอะไรมั่งเนี่ยแถบไหนหมู่บ้านแถบหนองทลานายางโบไร่บ้านท่าอะไรเงี้ยก็หญิงกันเองอะไรกันเองเนี่ยนี่อยู่ๆก็เราก็มีพวกอยู่ข้างนอกมั่งอะไรมั่งแถวกรุงเทพอะไรต่ออะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเหมือนก็อย่างมีเพื่อนอย่างเงี้ยก็รู้จักคนนั้นรู้จักคนนี้โดยมากที่ว่าจะไปรับงานหญิงนี่ไม่ได้รับจ้างนะครับเป็นการงานช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยพวกช่วยอะไรเงี้ยครับในลักษณะนี้ไม่ได้รับจ้างแบบเอาเงินเอาอะไรไม่ใช่ครับเป็นการช่วยช่วยพวกเล่ามากกว่าเหตุการณ์แรกหลวงพ่อที่ทำให้เปลี่ยงแรกที่ตอนนั้นศพแรกเลยเกิดอะไรขึ้นเราไปช่วยใครฮะอ๋อไอ้ที่หญิงคนแรกก็หญิงที่ห้วยใต้นี่หญิงที่ห้วยใต้ที่ไอที่นี่ที่ไอ้หลังโรงงานสับปะรดอ่ะพอดีคนไอ้คนตายเนี่ยมันไปยิงพ่อเพื่อนนี่ไว้ตอนนั้นอายุสักประมาณ17เองครับอายุ17เองพอดีจังหวะก็ไปเที่ยวอยู่กับเขาเป็นเพื่อนรุ่นพี่เราก็ไปเป็นรูปที่ว่ามันมีป้ายไอ้ผ้าสีดำผูกไว้เราก็ถามเฮ้ยพ่องไปไหนเนี่ยมันก็บอกว่าพ่อมันถูกยิงตายครับเราก็เลยอ้าวแล้วพ่อมันถูกยิงตายแล้วมึงใครยิงอ่ะมันก็บอกว่าคนนั้นคนนี้ยิงเราบอกลองงานเอางี้มึงเอาปืนมาเดี๋ยวกูยิงให้ยังไม่เคยยิงคนเลยความขนองกับใบลูกใช่17เองตอนนั้นสิบเจ็ดอายุ17ย่าง18ก็เลยมันก็ไปเอาปืนที่บ้านพี่ชายมันมาก็เป็นลูก2-5นัดมีลูกอยู่4ลูกก็ไอ้คนตายเนี่ยก็ไปเลี้ยงหัวเราก็ไปก็ไปเจอพอดีผมยิงหมดเลย4นัดยิงคนนี้คนเดียวเลยยิงคนตายก็ยิงตายที่หลังโรงงานครับอันนั้นศพแรกศพแรกขอถามสภาพจิตใจหลวงพ่อด้วยความที่เป็นรุ่นนะเอาตอนนั้นยังไม่เอาตอนนี้นะศพแรกตอนความพี่อายุ17เนี่ยมันรู้สึกภูมิใจหรือมันเฮ้ยฉันเก่งฉันเก๋าฉันอวดเพื่อนฝูงยกย่องฉันมีอารมณ์อย่างนั้นไหมตอนนั้นไม่มีแค่แก้แค้นให้เพื่อนอย่างเดียวไม่มีคิดว่าคือยิงให้พวกยิงให้เพื่อนไปก็คือว่าจบกันไปแต่ก็คล้ายๆก็เหมือนกันแบบตอนนั้นมันเริ่มเข้ากับถนนเข้าไปในถนนนักเลงแหละครับชักว่าพอยิงกันนี่ตายปั๊บก็เฮ้ยไปหาคนนั้นนี่ปลาไปหาคนนี้ที่เขาเป็นนักเลงรุ่นใหญ่ครับก็ไปเที่ยวไปกินไปอะไรก็เริ่มแบบเริ่มเติบโตขึ้นมาครับเติบโตขึ้นมาในอยู่ในวงการทีเนี้ยครับก็อยู่ในวงการก็ตอนนี้ก็ไปเรื่อยไปยิงคนนั้นไปเที่ยวอะไรต่ออะไรไหนหลายๆอย่างครับอ่ะมีเหตุการณ์ไหนไหมฮะที่หลวงพ่อรู้สึกว่าเหตุการณ์เนี้ยเป็นการปะทะกันระหว่างเรากับกลุ่มเขาเนี่ยรุนแรงที่สุดเลยแล้วเกือบเสียชีวิตเสี่ยงอ๋อที่กรุงเทพเกิดอะไรขึ้นครับกรุงเทพไ
ไปประกบยิงเขาไปประกบยิงที่ลาดบัวนะครับเนี่ยยิงคนนี้ยิงไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับยิงที่ลาดบัวนะเนี่ยตอนนี้เราก็ไม่รู้รถเขาเนี่ยมันติดกระจกกันกระสุนโอ้โหติดกระจกกันกระสุนก็ประกบยิงเขาก็คนให้ข่าวเนี่ยสายของเราเนี่ยมันให้ข่าวผิดครับมันให้ข่าวผิดมันให้ข่าวว่ารถเนี่ยมันรู้แล้วว่ารถเนี่ยติดกระจกกันกระสุนครับแต่ว่าอีกคันเนี่ยมันไม่แจ้งว่าที่ขับมันเนี่ยเป็นวอลโว่อะไรวะ760หรืออะไรเนี่ยครับเห็นไหมคันเนี้ยมีกระจกกันกระสุนเราก็ไม่มันไม่บอกมาแล้วประกบยิงเลยประกบยิงก็คลิปหายแล้วตำรวจไอ้หัวมึงปองหนึ่งเรื่องนะมันก็ตามมาสองคนเราไม่เห็นเรามัวแต่ประกบยิงทางนี้อยู่ครับเห็นไหมก็มือปืนมันก็มีมือปืนมันก็มีมาก็มายิงก็เลื่อยมาอ๋อคนคุ้มกันในรถเขาก็มีเยมีมีก็ยิงก็เลื่อยมาก็ผมก็โดนยิงยิบหายหมดโดนยิงแขนโดนยิงจำเนี่ยป่ะนี่โดนยิงเข้านี่ออกนี่ออกนี่เอ็นไม่ขาดกระบุนแล้วนี่นัดออกนี่โอ้โหนี่ให้เป็นรูอยู่แล้วทั้งสองนี่นัดออกนี่แล้วนี่นัดออกกลางโอ้โหออกกลางไอ้นี่นัดฝั่งด้วยนี่ไม่นานหรอกโอ้ยหลายนัดเลยนะก็ยิงเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนแม็กก็ยิงสู้กันครับเพื่อนอีกคนที่ขับรถเครื่องเนี่ยก็โดนยิงกองไปแล้วไอ้นั่นเราก็คิดว่าตายครับเดี๋ยวนี้ไม่ตายเดี๋ยวนี้เป็นนายกอยู่ไม่ได้บอกครับก็เนี่ยนะก็ยิงนั้นเสี่ยงตายสุดเลยนั่นนะเสี่ยงตายที่สุดนะครับแล้วก็คิดว่ายังไงก็ต้องตายครับเพราะว่าพันตำรวจเอกหลังสิทธิ์ยาโนไทยตอนนั้นเป็นท่านเป็นไอ้นี่เป็นไอ้ผู้การกองปราบครับไม่เคยปล่อยให้มือปืนรอดไม่เคยปล่อยผู้การคนนี้ไม่เคยปล่อยให้มือปืนรอดแต่แม้ผู้การหลังสิทธิ์ยาโนไทยเนี่ยเป็นนักแม่นปืนกรมตำรวจด้วยนะครับเราก็ชิบหายหนีขึ้นไปอยู่บนไอ้ห้องพระครับบนห้องพระของโรงงานไอ้เย็บผ้าครับที่ไอ้ซอยสุขสวัสดิ์13ครับซอยสุขสวัสดิ์13ก็ไปอุบอยู่บนตำรวจก็ล้อมเต็มแล้วก็โดนยิงจนแบบแย่นะลูกปืนขนาด11ยังเหลืออยู่ในแม็กอีก3นัดครับจากนั้นเราก็ทีแรกก็หยิบปืนมาก็ปืนล้ำขึ้นนกอยู่แล้วเนี่ยครับปืนปลดเซฟจะจอกำมับจะยิงตัวตายเอี้ยมันกลัวครับกลัวเว้ยไม่เอาแล้วเว้ยไม่ยิงก็ปืนวางก็ตำรวจก็ล้อมอยู่แล้วทำยังไงวะตั้งสติให้ดีดิแล้วก็มันเข้าไปไม่ได้มันขึ้นไปไม่ได้เพราะกลัวเรายิงอ่ะครับเพราะเรายุ่งห้องเพราะเราแกนในที่ประตูแกนใหญ่เราก็ทำไงตำรวจก็มอบตัวเราก็บอกผมมอบอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมจะทำยังไงเนี่ยว่าจะให้ผมรอดเนี่ยครับเพราะยังไงพวกคุณเนี่ยวิสามันผมอยู่แล้วครับเราก็พูดออกไปลักษณะเนี่ยนะเนี่ยเราก็บอกเอาตำรวจนายใหญ่เอานายใหญ่ขึ้นมาคุยกับผมพอดีพันตำรวจเอกหลังติดยาโนไทยก็ขึ้นไปพอดีเราก็บอกกับท่านครับเอางี้แกก็บอกเฮ้ยดำมึงมอบตัวนะแล้วบอกท่านครับผมมอบตัวอยู่แล้วแต่ว่าท่านทำยังไงว่าท่านจะไว้ชีวิตผมแกก็บอกมึงจะเอายังไงอ่ะแล้วบอกเอางี้ท่านห้อยพระอะไรครับแล้วบอกท่านห้อยพระอะไรในคอแกก็บอกว่าห้อยสมเด็จวันละครั้งเอางี้ถ้าท่านเป็นลูกผู้ชายแล้วก็ให้เอ้าไม่นะผมฆ่าตัวตายอยู่แล้วครับเราก็บอกนะผมฆ่าตัวตายอยู่ไงยังนะผมไม่ยอมไม่จับอยู่แล้วครับครับเอ้าท่านสาบานต่อพระในคอของท่านว่าท่านจะไว้ชีวิตผมครับแกก็ยืนคิดอยู่นานนะแกก็ยืนคิดอยู่นานเพราะว่าแกคือวิสามันตายอยู่แล้วยังไงยิงทิ้งอยู่แล้วแกก็นี่ครับแกก็เอายกมือไหว้พนมมือนะแกนะพนมมือเราไว้ใจดีเลยวะเราก็เอ้าสาบานท่านสาบานว่าจะไว้ชีวิตผมถ้าว่าท่านไม่ไว้ชีวิตผมก็พระในคองท่านก็ท่านก็ต้องมีอันเป็นไปเหมือนกันแกบอกกูไว้ชีวิตมึงก็เราก็แกบอกเอาลองงั้นมึงเปิดประตูเราก็พอตำรวจขึ้นมาเลยเราก็เปิดประตูแกก็ดันขึ้นไปเลยนะแกก็ขึ้นไปขึ้นไปปั๊บแกก็ถามปืนอยู่ไหนเราบอกปืนมาจับเหยียบคอเลยนะครับเหยียบคอเลยมันจ่อจุดกระชาก357ขึ้นนกปั๊บกิ๊กจอหัวเนี่ยเราก็คิดว่ายังไงตายแล้วครับนั้นมันไม่มีคำสัตย์อยู่แล้วพวกเนี้ยเราบอกเอาเลยท่านสาบานแล้วยังไงท่านก็ต้องตายเหมือนกันผมเนี่ยผมคิดยังไงผมก็ตายอยู่แล้วแต่ท่านสาบานไว้ท่านก็ต้องตายแกว่าไงก็บอกไอ้ห่ามึงฉลาดนี่ว่าแล้วบอกผมไม่ได้ฉลาดแต่ว่าผมพูดไปในลักษณะของการจะเอาชีวิตรอดยังไงอ่ะแกก็บอกเอาไปโรงพยาบาล
แล้วเอามาโรงพยาบาลเชื่อไหมผมเอาลงมังล่างเนี่ยเรือไปเห็นรถปั๊มปอเต็กตึงรถปอเต็กตึงเอาไปศพไปหรือเปล่าเนาะชิบหายแล้วรถปอเต็กตึงนี่ว่ากูตายนี่ว่าไอ้นั่นเรามาคิดดูถ้าจะตายมันต้องวิสามันเราไอ้นั่นแหละแต่ว่ามันเป็นห้องพระหรือว่ามันเอากูไปยิงทิ้งที่ไหนวะมันก็พอดีตำรวจเนี่ยนะมันมีตำรวจอยู่คนลาดบุรีอยู่คนตอนนี้มันฝังสำเนียงแล้วปั๊บเนี่ยมันถามเฮ้ยมึงคนที่ไหนวะเราแม่งมั่วบอกว่าโพธารามเรารู้เนี่ยมันคนลาดบุรีเราบอกโพธารามมันบอกเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เอาไปโรงพยาบาลก็มานอนโรงพยาบาลตำรวจลูกปืนขนาด11ลูกเนี่ยมันไม่พาให้หมอมันก็โอ้โหหมอแต่ว่าหมอมันก็รักษาดีนะมันก็ทำอะไรต่ออะไรให้เราแบบจนแบบว่าล่ามแต่มันล่ามโซ่เราไว้นะล่ามโซ่เราไว้พวกตำรวจที่ว่ารู้จักเราอะพวกสาววัดโก้พวกอะไรพวกเนี้ยไปนู่นพอเห็นเป็นเราก็มันก็ไม่สอบสวนอะไรไม่สอบสวนแล้วกลับนี่แหละจุดตรงเนี้ยที่เกือบตายเลยแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าท่านพันตำรวจเอกท่านเองท่านก็รักษาคำพูดอยู่แล้วคือแต่ว่าพระอาจารย์ตกใจไปเองว่าอุ้ยปอเต็กตึงคือรถเนี่ยมันรถปอเต็กตึงใครก็ต้องกลัวแต่เรื่องของเรื่องแล้วตามหลักแล้วถามเพื่อนผมด้วยสไตล์ท่านไม่เคยรอดสไตล์ถามเพื่อนมันมีหลังสิทธิ์ยาโนไทยไม่เคยไว้ชีวิตใครถ้ายิ่งมาเป็นมือปืนเมืองเพชรด้วยนะครับสวัสดีเถอะเรียบร้อยเออยังไงก็ต้องอยู่ในบัญชีดำเขาเลยอยู่ในบัญชีดำเลยเพื่อนๆครับพอดีวันนี้อย่างที่บอกครับมีงานแล้วก็มีงานจัดมหรสพที่วัดด้วยนะครับก็มีเสียงกองเสียงต่างๆที่เป็นงานเนี่ยดังเข้ามาใช่แล้วก็มีการประกาศไมโครโฟนตอนนี้หลวงพ่อต้องไปทำไปงานมากไปงานแล้วไปออกงานแล้วนะครับเพื่อนๆครับถ้าเรื่องราวที่หลวงพ่อดำกำลังเล่าเนี่ยกำลังมันเลยหลวงพ่อผมก็ยังเล่าได้เยอะยังมีอีกเยอะประมาณ10กว่าตอนนะครับตั้งแต่เข้าวงการแล้วมีเรื่องราวการหักหลังของมือปืนด้วยกันเอง มีเรื่องราวของกฎแห่งกรรมมีเรื่องราวของเจ้าพ่อมาเฟียเอาเป็นว่าไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมฟังมาหาหลวงพ่อดำอีกเพื่อเอาฟัง EP ต่อไปคอมเมนต์มาเยอะๆครับเดี๋ยวผมจะขอความเมตตาหลวงพ่อแล้วขอคิวหลวงพ่อใหม่วันนี้ผมโอ๊ค EP ต้องกราบลาหลวงพ่อครับครับเจริญพรเจริญพรไปคอมเมนต์มาเยอะๆครับเดี๋ยวจัดให้ใหม่ครับอิ่มแต่งผมดำเมลินวิธีใช้นะครับสระผมให้สะอาดนะครับหลังจากท่านเป่าผมหรือเช็ดผมให้แห้งแล้วก็ป้ายครีมเมลินจำนวนเล็กน้อยแล้วก็ใช้หวีหรือแปรงเส้นผมให้ทั่วเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อได้ที่ ID Line นี้นะครับกล่องละ390บาทรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาสั่งได้เลยนะครับขอกราบเรียนเชิญ FC ทุกท่านนะครับร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ที่วัดสถิตชลทานหรือวัดใกล้จังหวัดปัตตานีนะครับตอนนี้ก็ได้สร้างดำเนินการไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับยังรับโอนรับบริจาคอยู่นะครับขอกราบขอบพระคุณและขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเฮงๆไม่เจ็บไม่จนตลอดปีครับผม